อาวันนี้มาร่วมงานที่ทำอวอร์ดเป็นไงบ้างก็ดีใจค่ะปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่ได้มานะคะก็จริงๆเขาก็ชวนมาหลายปีแล้วแต่แบบติดนั่นติดนี่ตลอดเลยค่ะปีนี้ก็ดีมากๆได้มาร่วมแสดงความยินดีกับทางผู้จัดงานด้วยแล้วก็ได้เจอนักแสดงหลายๆท่านที่ทั้งจากเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะก็เป็นงานที่รวมดาราระดับเอลิสของเอเชียเราก็เป็นเอลิสเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอก็ยินดีที่ได้มาในวันนี้ค่ะตอนหลายคนก็น่าจะบอกว่ายินดีได้แสดงความยินดีกับอะไรกับอะไรนะกับตำแหน่งเขาบอกว่าพูดถึงคนรายใหญ่พูดถึงคนรายใหญ่ช่องวันเป็นจะเป็นนายหญิงหรือเปล่านี่ไม่อยากตอบคำถามนี้เลยเพราะว่าเกรงเหมือนกันโดนแซวเยอะเหมือนกันไหมเราอ่ะเป็นลูกจ้างค่ะหมายถึงว่าอาชีพเราเป็นเรารับจ้างอยู่แล้วใช่จ้างได้เหมือนเดิมเลยค่ะแต่เราเป็นแฟนเขาไงแฟนผู้ถือหุ้นไงค่ะก็สนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาแบบตั้งใจจะทำอะไรอย่างนี้ค่ะตั้งแต่มีข่าวมามีคนแบบเฮ้ยยินดีด้วยนะคะออมเยอะมั้ยมันไม่ใช่แบบเป็นยินดีแต่ว่ามันเป็นแบบแซวๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแบบตกใจแบบฮะพี่แอมแบบชอบธุรกิจนี้ด้วยหรออารมณ์แบบว่าดูไม่เข้ากันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะมาในสายเทคตลอดเลยแต่ว่าพอตอนนี้คือเขามาลงทุนด้านเกี่ยวกับบันเทิงคนก็จะแบบค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาปรึกษาไหมก่อนที่เขาจะซื้อเรื่องธุรกิจอะไรก็มีคุยบ้างแล้วลองให้เขาปรึกษาเขาไปว่าให้คะได้ยินค่ะปรึกษาอะไรไม่ได้เลยก็แล้วแต่พี่แอมเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้ที่เขาสนใจคือเป็นสายงานเราด้วยไหมคะไม่เกี่ยวออมมีผลอะไรกับชีวิตน้อยเขาน้อยมากบอกเลยนะคะออมไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเขาเลยออมยังเป็นลูกจ้างเหมือนเดิมค่ะที่ออมในบทของนางเอกทุกเรื่องเลยไหมคะพูดอย่างเงี้ยยิ่งเกรงค่ะจริงๆเขาจะไม่จ้างมันก็ตรงเนี้ยแหละรับงานได้ซึ่งการันตีว่ายังไงก็ต้องยังไงก็ยังรับจ้างมาเดิมจริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะเพราะว่าพี่แอมไม่ได้อยู่ในฝ่ายของการบริหารหรือว่าตัดสินใจเรื่องเหล่านี้เลยอะไรเงี้ยก็ยังเป็นทีมบริหารเดิมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นนักแสดงอิสระที่ทุกอย่างก็ทำตามระบบอยู่แล้วมีการแคสติ้งในทุกที่ซึ่งอมก็ร่วมงานได้กับทุกๆช่องอยู่แล้วจะไม่บอกนะครับว่าจะมีโอกาสในบริหารไหมนะจริงๆคิดว่าไม่นะคะใช่ค่ะแต่คนก็แค่แบบว่ามาแซวคนก็แซวเนาะส่งข่าวมาให้ดูแต่เช้าเลยคนอาจจะเข้าใจหนึ่งโอ้จะเข้าไปเป็นนี่เลยหรือเปล่าใช่ไหมล่ะก็ทางการรับรู้คนอาจจะคิดว่าเขาอาจจะเข้าไปบริหารอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ใช่ค่ะยังเป็นทีมบริหารเดิมค่ะสนใจอยากจะถือหุ้นกับเขาด้วยเราซื้อตามระบบแล้วอยู่บนนู้นเลยเราอยู่บนนู้นเลยอยู่บนดอยเข้าใจกันนะเราก็มีอยู่บนนู้นเลยติดดอยก็หวังว่าเราจะลงมาจากตรงนั้นที่ต้องมาจากดอยเหรอใช่ค่ะซื้อหุ้นแต่มีคนก็มองโอ้โหเป็นยิ่งเป็นแบบผู้ชายโปรเฟสอะไรเงี้ยแบบว่าหล่อรวยแล้วก็แบบมีเงินเยอะอะไรเงี้ยคือคนเขามองพี่แอมอย่างนั้นตั้งนานแล้วล่ะแต่อันนี้ก็ยิ่งมากกว่าเดิมไปกว่าเดิมสำหรับออมอ่ะพี่แอมก็ยังเหมือนเดิมค่ะก็คือเราเห็นเขาเป็นยังไงตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เราว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขามีการเติบโตทางด้านการทำงานอย่างเราการเติบโตของเรามันเป็นในเรื่องของการแสดงเราอาจจะมีโปรเจกต์อื่นๆที่มันเติบโตขึ้นแต่สำหรับเขาเนี่ยการเติบโตมันเป็นในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็การลงทุนที่เขาคิดว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วนอกจากหุ้นสื่อตัวนี้จริงๆแล้วเขามีถือหุ้นอื่นอะไรแบบใหญ่ๆแบบนี้บ้างพี่แอมคะก็แอบถามอยู่นะคะอยากรู้ไงถือหุ้นอะไรบ้างเนี่ยจดเลยเตรียมจดเลยตาสุดท้ายจะมีสุดท้ายใช่เนี่ยจะได้รู้ว่ามีสมบัติอะไรใช่ไหมเช็คลิสต์เลยเช็คลิสต์ไว้เลยเช็คลิสต์จำไม่ได้เลยพูดเล่นค่ะพูดเล่นค่ะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ปรึกษากันเนาะเรื่องหุ้นนี้ค่ะก็มีคุยกันบ้างใช่ก็มีคุยกันบ้างแบบว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทีวีเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือสำหรับมุมมองที่ออมมองเห็นในวิชั่นของเขานะออมรู้สึกว่าเฮ้ยเขามี
วิชั่นที่ดีเกี่ยวกับสื่อเขารู้สึกว่าสื่อของเมืองไทยหรือช่องทีวีดิจิตอลมันยังเติบโตไปได้อีกคือเขามองเห็นช่องทางในการเติบโตอ่ะออมเชื่อว่าถึงเขาไม่ได้มาบริหารนะแต่ว่าเขามีมุมมองวิชั่นอะไรที่จะทำให้บริษัทโตขึ้นได้นะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ